นับสนุนโดยง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งอยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีเบลลักซ์ปารีสคาเวียฟินครีมถือเป็นนักแสดงซีรีส์ดังครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาทางช่อง GMM25 ของเราครับนิทานพันดาวนะฮะเรียกว่าพอคลายล็อกนี่โอ้โหห้างแตกเลยคู่จิ้นคู่นี้ไม่ใช่ดังแค่ประเทศไทยนะดังไปประเทศเลยจริงขอบคุณมากเลยครับขอต้อนรับเอิร์ธกับนิกครับสวัสดีครับคุณเอิร์ธสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนั้นที่มีที่นิทานพันดาวออกมาครั้งแรกก็มาในการแชร์ใช่เดี๋ยวนี้พูดเก่งขึ้นใช่ไหมเมื่อก่อนพูดไม่ค่อยเป็นนิทานพันดาวถือว่าออนแอร์ปุ๊บเปลี่ยนชีวิตยังไงบ้างทั้งสองคนเลยต้องมีก่อนดีกว่านี่เขาแบบเขาเรื่องแรกไงนี่แกเรื่องแรกครับผมก็เปลี่ยนจากนักศึกษามาเป็นนักแสดงครับผมก็ทรานซิชันยากอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะเราก็เรียนแบบเราเรียนหนักด้วยอะไรเงี้ยผมเรียนสัตวแพทย์อยู่ที่จุฬาอะไรเงี้ยเรียนสัตวแพทย์จุฬาใช่พอมาเรียนแบบว่าจริงๆศาสตร์ของเรามันเป็นวิทยาศาสตร์จัดๆไงพอมางานแสดงมันก็แบบอีกศาสตร์หนึ่งไปเลยอะไรเงี้ยก็ได้พี่เอิร์ธคอยช่วยครับผมพี่ออฟพุ่มกลับอะไรเงี้ยคอยช่วยครับต้องช่วยกันส่วนผมก็โอ้โหกระทั่นมาต้องนานนะฮะพอมาเจอซีรีส์นิทานพันดาวก็เหมือนเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของผมเลยเหมือนกันก็มีงานมากขึ้นคนสนใจมากขึ้นแล้วก็เรารู้สึกว่าเราดีใจที่เราสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยตอนนั้นเอิร์ธมันเราคุยนิดเดียวครับคุยนิดเดียวจริงนี่ก็คุยนิดเดียวครับผมเขินอยู่เขินพูดไม่เก่งใช่ไหมที่แม่พูดพูดไม่เก่งครับแต่รักหมดใจนี่ถ้ารู้ว่าชอบอะไรอ่ะผมหาให้เลยแล้วเก่งแต่เอิร์ธจริงๆเขาเข้าวงการมานานแล้วครับ6 ปีได้แล้วฮะ6 ปีทำอะไรฮะตอนนั้นก็เล่นอยู่นี่เลยเนาะอยู่GMM25ครับอ๋ออยู่นี่เลยใช่ก็มีซีรีส์ลงทุกปีนะครับแต่ก็มีกระแสมาเรื่อยๆจนแบบมาซีรีส์นิทานพันดาวเนี่ยก็ทำให้ชีวิตตัวเองเปลี่ยนใช่ไหมตอนแรกเลยอ่ะมาเรียนมาอยู่ที่นี่มาเข้าแกรมมี่จริงๆอ่ะคำถามที่เขาถามมาเอาเงินจะเข้ามาทำไมตอนนั้นวินาทีนั้นคือจะเอาเงินไปทำอะไรไปรักษาแม่ครับแม่ป่วยเป็นมะเร็งใช่คือตอนแรกผมไม่ได้สนใจวงการบันเทิงเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าอุ้ยมันเครียดจังเลยผมเคยทำงานแบบโฆษณาหรือว่าถ่ายแบบนิตยสารเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแล้วพอไปกองรู้สึกว่าเขากดดันมากอะไรเงี้ยเราทำไม่เก่งทำไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ชอบแต่พอวันหนึ่งแม่ผมป่วยผมก็เริ่มรู้สึกว่าเราควรที่จะหาเงินเพื่อไปรักษาแม่แล้วก็เลี้ยงดูตัวเองแล้วตอนนั้นคือชีวิตเปลี่ยนเพราะแม่ป่วยตอนนั้นคือเขาบอกว่าจริงๆเป็นเด็กเรียนอยู่นี่นะมอสน็อตที่ไหนฮะนี่มอสบอลนะครับใกล้ๆกันเป็นเดือนที่นี่ดังอยู่แล้วดังอยู่แล้วในมอสบอลจนในที่สุดวันหนึ่งอ่ะทันแม่เอาเงินไปหาแม่ช่วยรักษาแม่ได้ขนาดไหนทันครับก็เลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ช่วยค่าพยาบาลของแม่อะไรเงี้ยตอนนี้ท่านก็เสียไปแล้วไม่ใช่ถึงบอกว่าอย่างน้อยเขายังได้เห็นก็บวชให้แม่เราเรียบร้อยหน้าที่ลูกอย่างเต็มที่มาแล้วแต่มีคำหนึ่งของแม่ที่เปลี่ยนชีวิตเราเลยจากที่เรารู้สึกว่าวงการบันเทิงมันไม่น่าอยู่มันเครียดอ่ะใช่ตอนนั้นคือแม่นอนอยู่บนเตียงที่บ้านครับแล้วเขาก็เหมือนแบบจะไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าดูแลตัวเองด้วยนะลูกโลกนี้มันโหดร้ายต้องดูแลตัวเองให้มากๆใช่คือในครอบครัวผมมาเจอเหตุการณ์ร้ายๆมาเยอะแล้วแม่เขาก็สอนตลอดว่าถ้าเจอเหตุการณ์นี้ต้องทำตัวยังไงต้องมีวิธีการรับมือยังไงใช่ประมาณนี้เราก็รู้สึกว่าดีแล้วฮะเห็นบอกว่าทั้งคู่นี่ตอนนี้เตรียมให้รางวัลตัวเองบางคนจะซื้อรถอีกคนหนึ่งซื้อบ้านยังไงฮะผมซื้อรถไปแล้วซึ่งไม่ตั้งใจซื้อด้วยใช่ตอนนั้นผมกับพี่แป๊ะไปดูรถกันใช่ครับใช่แล้วพี่เอิร์ธบอกเดี๋ยวไปช่วยดูด้วยเดี๋ยวไปช่วยเลือกอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเขาเป็นคนพี่แป๊ะยิ้มฮะแป๊ะช่อง 3คุณแป๊ะที่ออกเบนซ์นะใช่รถมาป้ายแดงๆเดี๋ยวฉันก็ถามแป๊ะโกงฝั่งยุทธมาหรือเปล่าพอคุณตอนนี้หลับทำไมไม่คิดฉันแต่รับจอบเนี่ยอ๋อพอคุณตอนนี้หลับคุณแป๊ะแล้ว8 โมงเช้าก็เป็นไรเนาะครอบครัวมันเดิมก็เลยได้ไปซื้อรถพี่แป๊ะแนะนำยังไงเอาตอนแรกอ่ะซื้อกับพี่แป๊ะคนละคันพี่แป๊ะบอกกูไม่น่ามาแต่เขาจะซื้ออะไรเงี้ยแล้วเขาก็เชียร์ให้ผมซื้อเลยเนี่ยเดี๋ยวได้เงินมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยให้ลงกับตัวเองได้บ้างอะไรเงี้ยก็เลยไม่เอาหรอกพี่ผมเก็บเงินก่อนดีกว่าซื้อบ้านก่อนซื้อแล้วไม่ใช่หรอใช่ตอนนี้ผ่อนบ้านอยู่ครับแล้วก็พอเข้าไปโชว์รูมก็โอ้มันสวยว่ะกระตองล้านตาหมดเลยอ่ะใช่ก็เลยต้องจองเลยวันนั้นอ๋อจองเลยส่วนเราล่ะไม่ได้ซื้อผมซื้อบ้านก็พี่แป๊ะแหละบิวซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เลย ปกติคนเดียวต้องช่วยจ่ายด้วยนะช่วยฉันไม่ได้ต้องช่วยแล้วนะให้รางวัลไหมขอไปไม่ช่วยแปะหักอย่างเดียวแปะหักอย่างเดียวแปะหักอย่างเดียวเหรอไปช่วยกันทำมาหากินเอิร์ธเองก็ไม่ได้คิดจะเข้าวงการบันเทิงเลยครับตอนแรกครับเราเองก็ไม่ได้คิดจะเข้าวงการบันเทิงไม่ได้คิดครับเพราะผมรู้สึกว่ามันยากสำหรับผมอะไรเงี้ยตอนเด็กๆผมเคยเป็นเด็กที่แบบไปแคสงานเหมือนกันกว่าจะได้มาแต่ละงานมันก็แบบว่าโหเราต้องไปแข่งขันเยอะอะไรเงี้ยแล้วแบบว่ามันก็มีแบบว่าบางทีเราโดนดีเจคบ้างหรือบางทีได้ไปแล้วเราบอกวันนึงเราผิดหวังขึ้นมาก็แบบมันก็เสียใจมันก็เป็นแบบอยู่ในใจเราลึกๆอะไรอย่างเงี้ยจนเรื่องนี้ครับพี่เอิร์ธก็มาชวนผมไปแคสอ๋อเหรอที่เป็นคนชวนจากกันก่อนรู้จักครับก็เป็นเมื่อก่อนอยู่กับพี่แป๊ะเหมือนกันใช่เขาอยู่กับแป๊ะเหมือนกันแป๊ะโมเดลลิ่งเอาตกลงเขาทำที่ไหนแน่เขาทำคุณสองนิ้วหรือว่าอะไร8 โมงเช้าอยู่ครอบครัวบันเทิงครอบครัวบันเทิงไลฟ์สดกี่โมงนะแป๊ะอะไรอะแป๊ะเต้ยนะแป๊ะกล้องส่องหน่อยกล้องส่องหน่อยนะคุณแป๊ะสวัสดีสวยๆแป๊ะเขารู้หมดแล้วทั้งช่องสาวว่ามึงรับจ็อบแล้วก็สวัสดีสวยๆไอ้2 คนนี้ฉันแกยิ้มให้กันทุกเช้านะพรุ่งนี้ต้องไปละเดี๋ยว8 โมงเช้าเอาละไปละใช่แป๊ะดูแลเราแบบพี่เอิร์ธเป็นคนชวนมาแคสอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนตอนแรกใช่พี่เอิร์ธเป็นคนชวนเพราะว่าเขายังหาคนเล่นบทนี้ไม่ได้คือหลายคนมากผมไปแคสให้พี่ออฟคือพ่วงกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาว่าหาไม่ได้สักทีจนมาเขาส่งรูปใน IG มาว่าคนรู้จักไหมเห็นฟอร์กันอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันผมก็ทักไปหามิคพอดีว่าสนใจไหมก็เลยได้เล่นเรื่องนี้แล้วผมก็อยากแบบอยากลองทำอะไรใหม่ๆดูอะไรเงี้ยคือเราก็เรียนมันก็เหนื่อยแหละแล้วเราก็แบบเอ้ยลองหาอย่างอื่นดูเผื่อเราแบบมีความสามารถด้านอื่นใช่ฮะปรากฏว่านิทานพันดาวไปคว้ารางวัลจากหลายประเทศมากๆเลยตอนนี้ถ้าไม่ติดโควิดนี่ไปกี่ประเทศแล้วเนี่ยมีกี่ประเทศก็แล้วแต่ทุกท่านจะกรุณาเลยฮะครับแล้วก็เปลี่ยนชีวิตน้องเลยเปลี่ยนครับผมเปลี่ยนชีวิตทั้งคู่เลยเรื่องแรกเลยนะได้ขนาดนี้เวลาไปอีเวนท์ที่ไหนเขาบอกห้างแตกเลยใช่ไหมฮะแฟนๆมาแบบเยอะมากเลยตอนที่ยังทำได้เอาจริงๆตอนนั้นหลังจากซีรีส์จบไปมีอีเวนต์แค่ครั้งเดียวแล้วจากนั้นก็ล็อกดาวน์ไม่ตามเลยเจอล็อกครั้งเดียวล็อกดาวน์เลยได้ครั้งเดียวจริงๆโอ้ห้างแตกจริงใช่โอ้โหดีเลยเซ็นทรัลลาดพร้าวโอ้โหห้างแตกจริงถือว่าประสบความสำเร็จมากๆนะก็เปลี่ยนชีวิตเลยอ่ะผมแบบเด็กต่างจังหวัดไงก็แบบว่าพอได้มาทำงานได้มีโอกาสเนี่ยก็เปลี่ยนไปเยอะแต่ทั้งคู่เก่งด้วยแหละผมว่าความตั้งใจแต่แน่นอนคุณคิดว่าดังไม่ดังอ่ะทั้งคู่นี้เอิร์ธกับมิกซ์นะฮะได้มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ในนามเดอะพิซซ่าคัมพานีใช่แล้วครับวันนี้ผม2 คนครับมาในนามเดอะพิซซ่าคัมพานีนะครับกับแคมเปญ New York in Christmas Time นะครับนี่เลยฮะพิซซ่าหน้าใหม่นิวยอร์กนะครับTriple XL ยาวถึง18 นิ้วใช่แล้วใหญ่ยาวมากอันนี้อร่อยมากนี่พิซซ่าของพี่น็อตบอกอร่อยมากชิ้นใหญ่มากใช่ครับผมก็ในช่วงนี้แบบช่วงเทศกาลปีใหม่คริสต์มาสนะครับผมก็เราก็มาเฉลิมฉลองกันในธีมแบบนิวยอร์กนี่ได้ใส่วัดอยู่ในลูก18 นิ้วจริงๆครับผมวัดให้ดูเลยวัดหน่อยวัดให้ดูเห็นไหมฮะก็คือเป็นพิซซ่าที่ใหญ่ที่สุดในตลาดที่ตอนนี้มีอยู่แล้วคือตลาดมันใหญ่ผิดปกติเห็นไหมใหญ่กว่าพิซซ่าทั่วไปที่เราสั่งกันนะใหญ่และอร่อยด้วยกินกับครอบครัวแล้วก็กินกับเพื่อนได้ตามสบายเลยครับผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบแบบฟิลแบบเทศกาลคริสต์มาสอยู่แล้วได้กินกับคนพิเศษได้กินกับครอบครัวเนี่ยยิ่งมีเดอะพิซซ่าคอมพานีมาร่วมสนุกกับเราเนี่ยแฮปปี้มากๆครับเห็นก็บอกว่าจริงๆแล้ววันนี้มี Snowman in Town ใช่ผมขอแนะนำแล้วกันก็เป็นเราจะมีสีหน้าสเปเชียลพิเศษขึ้นมาก็ของผมก่อนนี่ Snowman in Town ครับผมหน้านี้นะครับก็จะมีครีมชีสมีแบบว่าสมัยลี่แคสบาวนี่แล้วก็โรยไปด้วยผงแบบสโนว์ชีสอันนี้แหละเป็นความพิเศษที่เขาทำให้แล้วทุกอย่างคือโฮมเมดหมดนะฮะใช่เป็นแป้งโฮมเมดทุกอย่างคือโฮมเมดหมดทุกอย่างใช้มือโฮมเมดหมดอ้าวอีกอันที่เขาบอกว่าเด็ดเหลือเกินสำหรับคอพิซซ่าเมอร์ลี่ชิคเก้นนี่เลยยังไงครับมีไก่หลายๆแบบแล้วก็จะมีเห็ดด้วยใครสายไก่เนี่ยต้องกินอันนี้ใช่มีไก่มากมายหลายรสชาตินะใช่แล้วของพี่เอิร์ธเนี่ยของพี่เอิร์ธมีซันต้ากิฟต์คืออันไหนใช่ซันต้ากิฟต์อันนี้ครับใช่อันนี้ครับแล้วก็อันนี้คือซันต้ากิฟต์ใช่ครับผมมีไส้กรอก แล้วก็มีแฮมนะครับแล้วก็เป็นราดด้วยซอสนะครับผมนี่แล้วก็เป็นรูปต้นคริสต์มาสนี่จะมีคริสต์มาสนี้เลยใช่แล้วก็อีกหน้าหนึ่งเป็นคริสต์มาส on the beach ครับดูใช่กุ้งเน้นๆตัวใหญ่ๆนะครับผมบอกเลยว่าแซ่บลืมนี่คุณดูนะจะเป็นแบบว่ามันจะไม่เลี่ยนบางคนบอกว่ากินพิซซ่าได้มากเลยแบบเฮ้ยไม่เลี่ยนมันจะมีความเป็นต้มยำอ่ะใช่มันจะมีความเป็นต้มยำแต่อันนี้คือฉันชอบต่างกินคือมันจะมีพริกมีความเป็นต้มยำที่กินต้มยำกุ้งออกป่ะบางคนบอกให้กินพิซซ่าแล้วแบบว่าเราไม่เหมาะกับชีสผิดฮะพิซซ่าวันนี้เขาเปลี่ยนให้คุณเนี่ยเอาเป็นเครื่องต้มยำเห็นป่ะใส่แบบเหมือนกะเพราเหมือนต้มยำไม่ใช่กะเพราก็ไม่ใช่อะเอาสมุนไพรแหละเอาสมุนไพรเอาเคิร์ฟไทยของเราอะใส่เข้าไปด้วยถูกแม้กระทั่งอันนี้นะฮะแม้จะเป็นซาร์กิฟเนี่ยก็มีการใส่เห็นไหมพริกการใส่อะไรที่แบบเป็นเฮิร์ฟของไทยขึ้นมาด้วยเบคอนก็ใส่ไปเห็นก็บอกพิซซ่าดิปเปอร์พรีเมียมฮิตนี่เลยครับนี่ข้างหน้าเลยครับผมนี่ดีอะคืออะไรอะครับเป็นพิซซ่าสีหน้าครับเป็นดิปเปอร์ครับอันนี้คือเป็นซอสสีซอสที่ทุกคนอยากให้ทางเดลิเวอรี่คอมพานีเนี่ยอยากให้ร่วมสนุกคือมีทั้ง4ซอสเลยอ๋อมี4ซอสสามารถจิ้มได้แล้วก็ขนาดกระทัดรัดนะฮะคุณดูง่ายๆคือแทนที่คุณจะต้องสั่งหมดทั้ง4หน้าถูกต้องไหมครับอันนี้คือคุณสามารถสั่งอันเดียวจะได้ครบ4หน้าเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยมันจะมีดิปเปอร์พิเศษเนี่ยเห็นไหมฮะว่า4 ชนิดเลยแล้วมีที่เพิ่มมา2หน้าคือเป็นชีสเบคอนครับแล้วก็คาโบนาร่าน่ากินมากเพราะฉะนั้นในหนึ่งถาดมันจะมี4หน้าเลยถูกต้องไหมใช่ครับแล้วมันก็จะมีนี่ดิปเปอร์ฮิต4หน้าดิปเหมือนกันเลยใช่ครับมีเมนูพิเศษเด็กไส้กรอกรวมพรีเมียมไส้กรอกรวมพรีเมียมครับผมครับบัฟฟาโลวิงส์ครับผมแล้วก็นี่เป็นฟรายครับแต่หน้าอันนี้นะครับเป็นทานเฉพาะที่ร้านเท่านั้นอันนี้สั่งกลับไม่ได้ใช่ไหมสั่งกลับไม่ได้ครับไซดิสทานที่ร้านนะครับแล้วก็มีนี่ด้วยสเต็กแฮมโลฟนะครับผมสเต็กแฮมโลฟใช่ฮะของนี้เป็นไงบ้างครับฝั่งผมก็จะเป็นสายแบบว่าชีสหน่อยนี่ก็เป็นสโนว์ชีสพิซซ่านะครับผมก็จะแบบว่ามี3หน้านี้ที่เราสามารถรีเควสเพิ่มลงไปได้ก็จะมีฮาวายเอียนครับผมมีซูเปอร์เดลุกนี่แล้วก็ซีฟู้ดค็อกเทลก็คือหน้าที่เป็นหน้าฮิตของเดอะพิซซ่าคอมพานีอยู่แล้วแต่เราโรยชีสให้เป็นสโนว์ตรงนี้ใช่มีขอบชีสด้วยขอบชีสด้วยแต่ว่าอันนี้ทานได้ที่ร้านเท่านั้นเมนูนี้นะครับผมทานกลางด้วยมีเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มพิเศษด้วยเครื่องดื่มก็กินข้าวก็ต้องกินหวานแหละครับเราเป็นคนไทยอ่ะเนาะนี่ก็มีจะมี3หน้าก็เป็นนิวยอร์กมิลเชคครับผมก็จะมีรสวานิลานะคะมีรสช็อกโกแลตนี่รสช็อกโกแลตแล้วก็รสสตรอเบอรี่ครับบอกกับผู้หญิงนะหวานมีสตรอเบอรี่ซันต้าอินพิงค์ใช่มีช็อกโกแลตนี่ช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตมิดไนท์จอยหรือวานิลาคริสต์มาสเนี่ยใช่โอ้โหน่ากินทั้งนั้นเลยทุกเมนูที่สำคัญไงพี่มดดำเสื้อน่ารักมากเสื้อแบบเสื้อน่ารักเลยอ่ะอันนี้คือเป็นเสื้อของแบรนด์เพนคิลเลอร์ครับที่คอลแลบกับเดอะพิซซ่าคอมพานีใช่แล้วใช่แต่มีขายแค่หน้าร้านเท่านั้นใช่ครับใช่คือต้องไปซื้อหน้าร้านเหรอซื้อหน้าร้านเดอะพิซซ่าคอมพานีแล้วก็ซื้อได้ครับ2ลายนี้ใช่ครับน่ารักเดียวดูดิก็มี2ตัวเนี้ยมีก็2ลายเนี้ยผ้านิ่มด้วยแต่ละใบเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นด้วยใช่ต้องซื้อที่ร้านเท่านั้นใช่เขาเก็บกันนานๆทีมันก็จะมีราคามาคอลแลบกันเนี่ยมาคอลแลบกันคนเขาเล่นกันเนี่ยเขาบอกว่าหน้าร้านทั้งหมดมันจะมีขายเฉพาะที่หน้าร้านไปเยี่ยมหน้าร้านเลยเพราะหน้าร้านจะแบบว่าตกแต่งบรรยากาศคริสต์มาสในนิวยอร์กใช่ครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับเพราะตอนนี้แบบว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเราสามารถไปทานกันที่ร้านได้แล้วใช่แล้วเขาก็เลยแบบมีธีมคริสต์มาสกำลังเกิดขึ้นครับนะแล้วก็สามารถติดตามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดอะพิซซ่าคอมพานีได้เลยนะครับทุกออนไลน์ทุกช่องทางนะครับเสิร์ชได้ที่เลยเดอะพิซซ่าคอมพานีนะครับ11-12ครับผมอิ่มอร่อยกันได้ที่ร้านด้วยเดอะพิซซ่าคอมพานีทุกสาขาใช่แล้วอีกครั้งนึงนะครับคุณสามารถติดตามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดอะพิซซ่าคอมพานีได้ที่ออนไลน์ทุกช่องทางเลยนะฮะทุกช่องทางเลยหรือคุณอยากจะรู้ทั้งหมดเซิร์ชเข้ามาได้ที่เดอะพิซซ่าคอมพานี11-12ครับผมอิ่มอร่อยได้ที่ร้านเดอะพิซซ่าคอมพานีทุกสาขาฮะเองก็บอกว่ามิจฉาที่ร้านนี่เขามีบรรยากาศคริสต์มาสกันด้วยถูกต้องใช่แล้วแบบนิวยอร์กเลยเหมือนสไตล์นิวยอร์กเลยด้านหน้าก็มี QR code นะครับไปสแกน QR code กันได้นะครับครับผมใช่พักกันสักครู่เดี๋ยวขอกินพิซซ่าร้อนๆจากเตาที่อร่อยที่สุดจากเดอะพิซซ่าคอมพานีครับสนับสนุนโดยม่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60 ปีเบลลักซ์ปารีสคาเวียร์ฟินครีม